เมนูมีกรอบหมูหยองพรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่แห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเส้นหมี่ฟูกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่หอมแดงและกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกซอสพริกน้ำตาลทรายน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมน้ำแล้วผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเดือดและงวดดีใส่เส้นหมี่ที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยหมูหยองปลาวาสนาที่คัดสรรแต่เนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันต้มจนเปื่อยแล้วนำไปคั่วให้กรอบปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของวาสนาเก็บได้นาน6เดือนทานกับอะไรก็อร่อยใส่เต้าหู้ขาวแข็งหั่นเต่าทอดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยด้วยหมูหยองตราวาสนาพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเส้นและผักชีให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมี่กรอบหมูหยองรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่วิลล่ามาร์เก็ตบิ๊กซีช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ